่วงเดือนปีใหม่เนี่ยถ้าหากว่าไปทิศทางในแง่ที่ว่าคุณเศรษฐาไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้เนี่ยนะโอกาสที่จะคุณแพทองธารจะเข้ามาก็มีสูงบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีนายก2คนได้เพราะว่าตัวคุณเศรษฐาเองก็เป็นคนพูดขึ้นมาก่อนนะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมองว่าเป็นการพูดเล่นนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการพูดเช่นนี้ไม่ใช่พูดครั้งเดียวนะพูดหลายครั้งก็สะท้อนให้เห็นว่าความคิดลึกๆของคุณเศรษฐาเนี่ยก็คงยังมีความคิดในลักษณะที่ว่าคุณแพทองธารนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งที่มีอำนาจในการที่จะเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินนะครับเหตุที่คุณแพทองธารเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เนื่องจากว่าตัวคุณแพทองธารเองก็อยู่ในตระกูลชินวัตรซึ่งทุกคนก็ทราบว่าเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลต่อพรรคเพื่อไทยอย่างชัดเจนและก็มีฐานะที่เป็นแคนดิเดตนายกอีกคนหนึ่งดังนั้นเนี่ยภายใต้สถานะแบบนี้เนี่ยอำนาจที่แท้จริงซึ่งในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นอำนาจที่ยังไม่เป็นทางการนะแต่ว่าก็อำนาจที่แท้จริงในการตัดสินใจหรือว่าแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยก็ดำรงอยู่แล้วก็สิ่งที่คุณแพทองธารพูดหรือคิดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณเศรษฐาหรือว่าคนในครม.หรือว่าคนในพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็จะต้องรับฟังแล้วก็อาจจะมีการนำไปปฏิบัติตามประเด็นนี้เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขประกอบนะคือถ้าหากว่าคุณเศรษฐาเนี่ยสามารถทำงานในตำแหน่งนายกได้ดีได้รับคะแนนนิยมในส่วนตัวบุคคลที่มีต่อคุณเศรษฐาเพิ่มขึ้นก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณเศรษฐาก็ยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป อีกระยะหนึ่งนะก็อาจจะอีกระยะหนึ่งเนี่ย ก็ไม่แน่นอนว่าจะเป็นนานเท่าไหร่นะแต่ถ้ามีได้รับความนิยมเนี่ยก็ทำให้คุณเศรษฐาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเนี่ยนานขึ้นนะในขณะเดียวกันถ้าหากว่าคุณเศรษฐาไม่สามารถที่จะสร้างคะแนนนิยมอะไรต่างๆขึ้นมาได้ทำไปทำงานไปแล้วก็เจออุปสรรคนู่นนี่นั่นก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวขึ้นมาให้ทางคุณแพทองธารเข้ามาในประวัติศาสตร์ของทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะมีปรากฏการณ์สองครั้งที่มีการที่เรียกว่ามีการเด่นหัวคนที่จะมีสถานะในการแข่งขันกับหัวหน้าพรรคตัวจริงเนี่ยมา2ครั้ง อย่างช่วงแรกๆเนี่ยของพรรคไทยรักไทยที่ขึ้นมาในช่วงนั้นเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยอาจารย์บุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์เนี่ยได้รับความนิยมสูงมากนะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมมากกว่าคุณทักษิณเพราะงั้นเนี่ยภายใต้แบบนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าถูกคุกคามนะก็เลยมีการเอาเปลี่ยนอาจารย์ภูรชัยออกไปจากรัฐมนตรีมหาดไทยอีกอันหนึ่งก็คือกรณีคุณสมัครคุณสมัครเนี่ยจะเกิดขึ้นในแง่ของเขาพยายามสร้างฐานอำนาจภายในพรรคเองซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะถูกมองว่าคุกคามก็ได้เมื่อถูกมองว่าคุกคามก็โอกาสที่จะเปลี่ยนก็จะมีสูงกรณีคุณเศรษฐาก็เช่นเดียวกันอายุของรัฐบาลเนี่ยมันอยู่ที่การควบคุมเสียงในสภานะเป็นหลักถ้าตราบใดที่ทางเพื่อไทยยังเอาคุณเศรษฐาอยู่ก็ยังสามารถคุมเสียงในสภาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้คุณเศรษฐาอยู่ได้ต่อไปเรื่อยๆนะทีนี้นอกจากจะเสียงในสภาแล้วเนี่ย
มันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะมีอิทธิพลอยู่พอสมควรนะก็คือเรื่องของความนิยมนะหรือว่าการต่อต้านหรือว่าการคัดค้านอันนั้นก็อาจจะมีผลต่อการดำรงตำแหน่งเหมือนกันแต่ว่าระหว่าง2เงื่อนไขนี้เนี่ยเงื่อนไขแรกเนี่ยดูจะมีน้ำหนักมากกว่าส่วนเงื่อนไขที่2ที่คุณเศรษฐาจะถูกต่อต้านหรือว่าถูกชุมนุมประท้วงจากประชาชนนั้นเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขรองนะแล้วก็อาจจะมีน้ำหนักไม่มากพอที่จะทำให้คุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งได้นะแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยก็คิดว่าคุณเศรษฐาก็คงจะยังอยู่ได้อีกสักระยะหนึ่งก็คืออย่างน้อยเนี่ยอยู่จนถึงวันที่11พฤษภาคมนะแต่ว่าพอหลัง11พฤษภาคมนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่แตกต่างไปจากเดิมอยู่พอสมควร